สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนน่ะล่ะนะสําหรับมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายดอกนะครับบรรยากาศทั้งแจ้งคือโกนะครับอึ้งกับผู้เด๋มาเฮ็ดเหี้ยไปบุเมนูเด็ดพี่น้องมื้อนี้เมนูเด็ดนี่มึงอักลากอยู่พี่น้องมึงกับผมนะอึ้งสดๆเลยเด้อมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายดอกนะฮะเมนูเด็ดนะล่อเล่นครับผมนะฮะมื้อนี้กะผมเฮ็ดเมนูอึ้งนะฮะค่อนข้างที่จะคือปี66เนี่ยผมกินมาหลายแล้วว่าตามตรงซะนะครับผมกินมาหลายผมกินมาตั้งแต่เดือนประมาณปลายเดือนกุมภามั้งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วนะพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็สิปล่อยนะครับผมสิปล่อยให้เพิ่นได้คืนสู่ธรรมชาติแน่นะครับเพื่อที่จะให้มีกลิ่นตลอดนะครับให้มันมีกลิ่นตลอดนะให้มีกลิ่นตลอดให้มันยั่งยืนนะนะครับให้มันมีกลิ่นยั่งยืนแบบยั่งยืนบ่ต้องอีหยังมากมายดอกพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นคืนไหมเนี่ยคืนน่าจะเป็นฤดูสุดท้ายละของอึ่งนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะฝนค่อนข้างจะชุกละนะครับพอมันทีออกค่อนข้างที่จะประมาณฝนแรกฝนสองนะบ้านผมตกเรียบร้อยนะครับตกเรียบร้อยแล้วก็ได้อึ่งค่อนข้างที่จะหลายนะครับว่าจะเป็นตัวแม่ตัวไข่ตัวอย่างแน่นะครับว่าจะเป็นเขียดอันนี้เขียดอึ้งหมักแดงพี่น้องเคยเห็นอึ้งหมักแดงปะเอาผมให้พี่น้องเมืองกันนะนี่อันนี้เป็นอึ้งหมักแดงนะนี่อันนี้ก็สิปล่อยกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็ถามว่าอยากปะก็อยากอยู่นะครับปล่อยดีกว่าครับผมนะฮะก็มันมีเฮาให้กินอีกนะครับมันมีเฮาให้กินอีกนะปีหน้ามันก็เพิ่นก็สิได้ไปผสมพันธุ์ไปวางไข่ไปออกลูกแพร่ลูกแพร่หลานนะครับไม่เฮาได้กินตลอดนะครับบ่แม่นว่าพี่จ้าสิกินตลอดโดยที่เฮาบ่อนุรักษ์ไว้พี่น้องนะครับก็อนุรักษ์แน่นะครับปล่อยเพิ่นคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็หลังจากนี้นะฮะถึงแม้ว่าฝนมันสิตกนะครับเพิ่นก็จะบ่ออกมาห้องแล้วนะครับเพราะว่ามันได้กินฝนเทื่อแรกเท่านั้นมันสิเฮาเทื่อแรกเท่านั้นอึ้งน่ะนะครับเทื่อ1เทื่อ2มันสิห้องละงมแต่ว่าถ้าฝน3ฝน4ฝน5นะครับเพิ่นก็สิบ่ห้องพอเพิ่นบ่ห้องแล้วเนี่ยคนก็บ่เห็นนะครับเพิ่นก็สิรอดนะครับเพิ่นก็สิขุดรูขุดหยังอยู่ครับผมนะครับหลังจากวางไข่วางหยังไปนะบ่ต้องอีหยังมากมายดอกพี่น้องป่ะเดี๋ยวเฮาปล่อยเพิ่นเลยกันแล้วกันมาเออประมาณโลนะฮะประมาณโลกว่าครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวเนาะพี่น้องเนาะก็หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะอยากกินอึ้งแน่ก็บ่ได้กินนะครับเฮาก็ปล่อยเพิ่นไปนะครับป่ะไปออกลูกแพร่ลูกแพร่หลานเด้ออย่ามากองกันอยู่นี่ไปเออไปทําแม่อย่ามากองกันอย่างอยู่นี่เด้อเนี่ยเออฮะไปอย่ามากองกันอยู่นี่เฝ้าไปเออไปยังว่าสิมากองอย่างอยู่นี่เด้อเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นทีเอาไปเนี่ยไปอย่าโดดขึ้นมาไปพุ่นเอาไปลอยไปนะกะเขาก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พี่น้องนะฮะอันนี้คือเป็นคลองธรรมชาติเลยพี่น้องนะแต่เป็นคลองธรรมชาติกับน้ำฝนมันยังบ่ไหลเที่ยนะฮะน้ำฝนมันยังบ่ไหลเที่ยก็หวังว่าจะรอดนะฮะจะรอดเงื้อมมือของมนุษย์นะครับก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวนะมื้อนี้ก็บ่ต้องอีหยังมากมายดอกนะครับกินแน่อนุรักษ์แน่นะครับเฮาอาศัยธรรมชาตินะเฮาอาศัยธรรมชาติในการเป็นแหล่งอาหารนะครับซึ่งถ้าเฮากินไปดูๆเนี่ยมันก็บ่เกิดส่งผลดีต่อเฮาเองนะครับแล้วก็ส่งผลเสียต่อเพิ่นเองนะซึ่งผมสังเกตว่าอึ่งเผาค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับทางบ้านผมเพราะว่าอย่างว่าที่เพราะว่า1ด้วยเรื่องของธรรมชาตินะครับถูกม้างป่านะครับม้างป่าเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันแน่นะครับเพิ่นก็บ่มีหม่องอยู่นะฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็พอมีอยู่หรอกนะฮะพอมีหม่องอยู่แต่ว่ามันก็น้อยซึ่งมันผิดกับสมัยเก่าๆพุ่นนะที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับได้มาแต่ละเทียเป็นกระสอบพี่น้องนะครับบ่ได้เว้าเล่นเด้อพี่น้องเด้อก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับมื้อนี้ก็เป็นวันพืชมงคลพร้อมพี่น้องนะฮะผมก็เลยอยากจะปล่อยให้เพิ่นนะครับคืนสู่อิสรภาพนะให้เพิ่นได้ไปออกลูกออกแม่แพร่หลานนะครับเล่าปีหน้าเฮาค่อยว่ากันใหม่นะครับสําหรับปีนี้ก็ถือว่าน่าจะได้กินหรือบ่ได้กินบ่รู้นะครับค่ะเขาปล่อยไปแล้วนะครับเขาปล่อยไปแล้วกาทารุ่นนะครับว่าฝนทางอื่นนะครับฝนทางอื่นสิตกบ่อนะครับหรือของเฮานี่ก็คือมันบ่อนั่นแหละ
นะครับกะเมืองหัวลอยมึงเลยไปยังว่าโอ้ยหนอเดี๋ยวเปลี่ยนใจดิเนี่ยไปเออเอาหุ่นลอยองลองลองอยู่หุ่นพี่น้องเพื่อนคือสิดีใจเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับผมวันพืชมงคลนะครับกับปี66กะถือว่าได้บุญนะครับได้บุญกุศลไปนะพี่น้องก็บ่ต้องอย่างมากมายดอกพวกกันมื้อนาวันพิจารณาพาพี่น้องมาเฮ็ดอย่างแซ่บๆนะครับสำหรับมื้อนี้ก็บ่ต้องอย่างมากมายได้พี่น้องนะครับขอตัวจากลาพี่น้องนี้นะครับผมสวัสดีครับ